สวัสดีครับผมครูทิมนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการแอพพลายไปอเมริกาโดยเฉพาะกิจกรรมที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยช่วยหรือว่าไม่ค่อยมีประโยชน์กับแอปพลิเคชันของเรานะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จริงๆมันมี 108,009 รูปแบบเลยแต่ว่าผมจะจำแนกออกมาเป็น2รูปแบบหลักๆนะครับที่เรียกได้ว่าเราสามารถกรุ๊ปกิจกรรมเยอะแยะเข้ามาให้มันอยู่ใน2แคตตากอรีนี้ได้นะครับโดยที่กิจกรรมแบบแรกเนี่ยที่ไม่ค่อยมีประโยชน์หรือไม่ค่อยช่วยเราเนี่ยก็คือกิจกรรมที่เราเรียกว่า low commitment นะครับ low commitment ก็คือกิจกรรมที่เรามีส่วนร่วมต่ำนะครับอันนี้เราพอจะคิดได้เลยว่าสมมติว่ากิจกรรมที่เราใส่เข้าไปในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยคือเราอยู่ในคลับอะไรบางอย่างหรือเราอยู่ในทีมกีฬาอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าสมมติว่าเป็นกีฬาที่เป็นทีมน้องอย่างเช่นบาสเกตบอลฟุตบอลอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราเป็นตัวสำรองตลอดเลยอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีคอมมิตเมนท์ที่ต่ำถึงแม้ว่าจะเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันสูงนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญในทีมนั้นหรือในสโมสรหรือว่าในคลับนั้นเนี่ยมันก็จะดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาไม่ว่าจะเป็นดนตรีไม่ว่าจะเป็นอื่นๆเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะมีคลับบางคลับนะครับที่เราไปเป็นสมาชิกแค่ในนามนะครับเราไปเซ็นชื่อแล้วกลับบ้านหรือว่าบางทีลองนึกภาพง่ายๆว่าถ้าเป็นกิจกรรมบางอย่างที่เราทำในโรงเรียนแล้วเนี่ยเวลาที่เราต้องอธิบายว่าเราทำอะไรแล้วเราเอือกอักเราไม่สามารถหาคำอธิบายมันได้เรานั่งคิดอยู่นานว่าเราทำอะไรแล้วเราไม่สามารถแบบเฉพาะเจาะจงสิ่งที่เราทำออกมาได้เนี่ยตัวนั้นเนี่ยคือกิจกรรมที่ low commitment นะครับก็คือเราใช้เวลาและความพยายามกับมันค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับกิจกรรมประเภทที่2นะครับก็คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวนะครับคือไอ้กิจกรรมในพาร์ทแรกที่ผมพูดไปเนี่ยบางทีมันเป็นกิจกรรมที่เราจอยคลับนั้นนะแล้วเราใช้เวลากับมันทั้งปีหรือว่าหลายปีแต่ว่าเรามีส่วนร่วมต่ำนะครับแต่ว่ากิจกรรมประเภทที่2เนี่ยคือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวจริงๆนะครับอย่างเช่นไปค่ายหรือว่าไปเซมินาร์หรือว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเป็น3วัน7วันอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้บอกว่ากิจกรรมเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าผมกำลังบอกว่ากิจกรรมเหล่านี้มีหลายครั้งมากที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับคือสิ่งที่มหาลัยมองในกิจกรรมของเราเนี่ยคือคอมมิตเมนต์แล้วก็ passion นะครับซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นเมมเบอร์ของคลับที่อย่างเช่นเล่นดนตรีอยู่ในออร์เคสตราอยู่แล้วแล้วเราเล่นมา 3-4 ปีเรามีตำแหน่งที่สำคัญในออร์เคสตราอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็บางครั้งบางคราวเนี่ยออร์เคสตรามีทริปที่ไปดูงานหรือว่าไปเล่นจอยกับโรงเรียนอื่นที่เป็นครั้งเป็นคราวแบบเนี้ยอันนี้มีประโยชน์เพราะว่ามันส่งเสริมกันและกันกับกิจกรรมที่เราทำกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าโปรไฟล์เราเนี่ยไม่เคยมีอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเรามีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์เลยแล้วอยู่ๆแบบตุ้มเราโผล่ไปค่ายวิทยาศาสตร์7วันแล้วก็จบแค่นั้นแบบนั้นอ่ะจะดูแล้วไม่มีประโยชน์แทบจะสิ้นเชิงเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเห็นว่ามันเป็นกิจกรรมที่อยู่ๆก็โผล่มาแล้วไม่ได้แสดงถึงคอมมิตเมนต์หรือว่าแพชชั่นใดๆนะครับเพราะฉะนั้นการไปค่ายเป็นครั้งเป็นคราวแล้วไม่ได้สานต่อหรือว่าไม่ได้แสดงถึงภาพรวมถึงความชอบของเราหรือความสนใจของเราที่มันต่อเนื่องพวกเนี้ยคอลเลจเขามองปุ๊บแล้วเขาจะรู้เลยว่าพวกเนี้ยมันเป็นแค่ค่ายที่บางทีมันสะดวกเราแล้วเราก็ไปเพื่อให้มีอะไรในโปรไฟล์เราแต่ว่าเวลาเขามองเขาจะมองข้ามไปนะครับก็น้องๆทุกคนนะครับก็ลองกลับไปทบทวนดูนะครับว่ากิจกรรมที่เราทำที่เราพยายามเติมเข้าไปในโปรไฟล์ของเราตอนส่งแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่คลับคล้ายคลับคลาจะเข้าเกณฑ์2ประเภทที่ผมพูดถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามีเนี่ยเราก็จะได้รู้ตัวทันนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันส่งเสริมแอปพลิเคชันเรามากน้อยแค่ไหนนะครับยังไงก็ฝากเป็นวิธีคิดไปแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ผมมีเนื้อหาแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ